เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับข่าวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็เป็นข่าวของทางเรอัลมาดริดนะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มวางแผนที่จะคว้าตัวนักเตะเข้ามาใหม่เริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยได้เล็งไปที่แบ็คซ้ายนะครับซึ่งตอนนี้บางทีเนี่ยก็เอามาแทนที่ตำแหน่งของทางมาเซโลนะครับบางข่าวก็บอกว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะเอามาแทนที่ทีโอเฮอร์เนเดสนะครับที่ทางเรอัลมาดริดเนี่ยก็เตรียมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้เนี่ยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อทำให้ตำแหน่งเนี่ยมันว่างลงนะครับพูดง่ายว่าพยายามหาช่องว่างเพื่อให้นักเตะรายใหม่เข้ามาแล้วเป้าหมายที่ทางมาก้าซึ่งเป็นสื่อของมาดริดอยู่แล้วนะครับเขาได้รายงานออกมาว่าทางเรอัลมาดริดกำลังให้ความสนใจอเล็กเทลเลสนะครับซึ่งเป็นแบ็กไซด์ของทางปอร์โตอยู่นะครับแล้วก็นักเตะรายนี้เนี่ยอยู่ในความสนใจของทางเรอัลมาดริดมาค่อนข้างนานแล้วด้วยนะครับตามรายงานที่ออกมาซึ่งรายงานเพิ่มเติมนะครับเขาได้ระบุว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เอามาเป็นตัวแทนมาเซโลนั่นแหละดีสุดแล้วนะครับสำหรับนักเตะรายนี้แล้วก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางปอร์โตด้วยครับในช่วงพักหลังนะแล้วก็มาเซโลเองนะฮะก็เข้าวัย30ปีแล้วแหละยังไงก็ต้องหาตัวแทนเอาไว้ดีกว่าที่สุดแล้วนะฮะและนอกจากนี้ครับทางตัวแทนของทางสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยก็ได้เดินทางถึงโปรตุเกสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อไปคุยบทสรุปแล้วก็เริ่มต้นเจรจาคว้าตัวอเล็กเทลเรสเข้าร่วมทีมนะครับนี่คือการรายงานออกมาจากทีมเรอัลมาดริดนะครับสื่ออย่างมาก้าก็ถือว่าน่าเชื่อถือนะเพราะว่ามันเป็นสื่อของมาดริดอยู่แล้วอ่ะนะฮะเท่าที่เรารู้กันนะครับข่าวต่อมาเนี่ยเป็นข่าวของทางสตีเวนอินซงซี่อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มันมีโผพันทั้งโรม่าแล้วก็อาร์เซนอลนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือทางโรม่าก็พร้อมที่จะปาดหน้าคว้าตัวอินซงซี่เข้าร่วมทีมนะครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลต้องการเอซองซี่เนี่ยเข้ามาเป็นตัวเลือกมากขึ้นนะครับเพื่อมาแบบหมุนเวียนกับทางไอรอนแดมซี่ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าอย่างว่าอะไรครับตอนนี้สื่อจากอิตาลีเนี่ยได้รายงานค่อนข้างที่จะกระหน่ำเลยก็ว่าได้ครับเขาบอกว่าทางมอนชี่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางด้านกีฬาเนี่ยก็เริ่มที่จะให้ความสนใจครับเริ่มที่จะแนะนำโรม่าเนี่ยหันไปให้ความสนใจเอซองซี่บ้างแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็พยายามที่จะเริ่มเข้าเจรจาเพื่อคว้าตัวเอซองซี่เข้ามาร่วมทีมนะครับซึ่งนั่นแหละฮะคือสิ่งที่อาร์เซนอลต้องเจอต้องแข่งกับทางโรม่านะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าร่วมทีมนะครับนะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันครับสำหรับสตีเวนเอซองซี่ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่ได้รับความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกค่อนข้างเยอะแล้วก็ทีมในยุโรปค่อนข้างเยอะอีกด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ